เอาละครับกราฟสีผมมาพบกระผมรัฐมิจัยระบบกัดลอกพาสปอร์ตนะผมวันนี้เป็นตอนที่1185เป็นตอนที่1186นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับในความจริงจำนวนของบุตรที่แท้จริง60,000คนของกองทัพก็ดับนั้นไม่ได้เป็นจำนวนที่มากนะแต่กองทัพส่วนใหญ่นั้นให้ความสำคัญกับคุณภาพไม่ใช่ปริมาณบรรพบุรุษที่แท้จริงทั้งหมดคือมวลคนเหล่านี้พวกเขาแต่ละคนนั้นล้วนแต่มีศักยภาพที่จะสามารถยกระดับกลายเป็นบรรพบุรุษแท้จริงระดับสูงได้ดังนั้นเมื่อมองดูพอเข้าแล้วคุณจะสามารถมองเห็นได้ว่าเราบรรพบุรุษแท้จริงทั้งมวลคนนี้น่ากลัวไม่เพียงใจอาจจะกล่าวได้ว่าคุณพลังของพนุในระดับบรรพบุรุษแท้จริงนั้นพวกเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่ากองรังสวรรค์3ชั้นบนเลยแต่ในระดับบรรพบุรุษอาทิตย์เต่านั้นพวกเขายังคงอ่อนด้อยไปอย่างมากเราต้องใช้เวลาอีกนานในการสะสมความแข็งแกร่งเพราะมันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้ในช่วงเวลาอันสั้นแต่ครอบครัวของเย่เทียนนั้นมีความก้าวหน้าไปอย่างมากด้วยการสะสมทรัพยากรจำนวนมากเย่ชิงเฉินและเจ้าชิงเย่ได้ฝึกฝนให้รับตองห้าเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขาให้สูงขึ้นไปอย่างมากและพวกเขายังได้ฝึกฝนให้รับพันเต่าระดับเต่าให้ไปอยู่ในระดับสูงสุดดังนั้นความแข็งแกร่งของพวกเขาจึงมาถึงจุดสูงสุดในขอบเขตมรดกแท้จริงแห่งนั้นและพลังกระทู้ของพวกเขานั้นก็เทียบกับมรดกอาทิตย์เต่าสวรรค์ขั้นที่4เป็นที่ระบายแรงหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำการพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งเพื่อทำการรักษารากฐานของพวกเขาให้มั่นคงและหลังจากที่พวกเขาสามารถทำให้รากฐานของพวกเขามั่นคงได้แล้วพวกเขาก็จะสามารถโจมตีขอบเขตมรดกอาทิตย์เต่าได้หรือถ้าหากพวกเขาก้าวเข้าสู่ขอบเขตมรดกอาทิตย์เต่าได้สำเร็จพวกเขาก็จะกลายเป็นบรรพบุรุษเต่าขั้นที่5ได้อย่างแน่นอนและหลังจากฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพวกเขาก็จะสามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นบรรพบุรุษเต่าสวรรค์ขั้นที่6หรือขั้นที่7ได้ส่วนการพัฒนาของเซลล์ยูนั้นก็ก้าวหน้าไปอย่างมากในตอนนี้เธอได้ทำการทารวงกลายเป็นบรรพบุรุษเต่าเป็นที่ระบายแล้วดังนั้นความแข็งแกร่งของเธอจึงอยู่ในขอบเขตบรรพบุรุษเต่าสวรรค์ขั้นที่5แต่อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเย่จูนั้นอ่อนแอเล็กน้อยตอนนี้เธอเพิ่งจะมาถึงจุดสูงสุดในขอบเขตบรรพบุรุษที่แท้จริงแห่งนั้นและความแข็งแกร่งของเย่เทียนนั้นก็เพิ่มขึ้นไปจำบ้าพลังต่อต้องห้ามและความมืดของเขาได้ถูกยกระดับขึ้นหลายเท่าและความก้าวหน้าของได้รับพันเต่าขั้นสูงก็ลดเร็วอย่างมากเช่นกันในปัจจุบันเทรับพันเต่าระดับสูงทุกชนิดได้ถูกยกระดับเข้าสู่ขอบเขตความสมบูรณ์แบบเป็นที่ระบายแล้วและก็ยังมีเทรับพันเต่าบางส่วนที่เกือบจะเข้าสู่ขอบเขตระดับจำกัดซึ่งมันนั้นเหลือเพียงก้าวเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเทรับพันเต่าขั้นสูงทั้งสามเทรับพันเต่าฟาดฟันบรรณาการร่างกายแห่งดีดัมบันและก้าวเทพมยสวรรค์พวกมันนั้นได้ถูกยกระดับโดยเย่เทียนให้อยู่ในขอบเขตระดับสูงสุดในขอบเขตความสมบูรณ์แบบแต่ก็ตามหากเขาต้องการที่จะฝึกฝนได้รับพันตับให้อยู่ในระดับที่จำกัดนั้นมันเป็นเรื่องยากไปอย่างมากและอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่สามารถทำได้เช่นนั้นแต่อะไรก็ตามในแง่ของพลังต่อสู้ของเย่ทีในตอนนี้เขาได้มาถึงจุดสูงสุดของขอบเขตมรดกอาทิตย์เต่าสวรรค์ข้อ7เป็นที่ระบายแรงและแม้แต่มรดกอาทิตย์เต่าเทียนเปามรดกอาทิตย์เต่าพระอมหิตบรมรดกอาทิตย์เต่าเสสวรรค์ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอีกต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งสองนั้นแต่ก็เป็นบรรพบุรุษเต่าสวรรค์ขั้นที่7ระดับสูงสุดและพลังกระสุกของพวกเขานั้นก็มีระดับที่แตกต่างกันไปจังมากที่มันเป็นเช่นนี้มันก็มาจากศักยภาพของพวกเขาตั้งแต่ต้นในแง่ของพลังต่อสู้เย่เทียนนั้นรู้สึกว่าเขานั้นจะสามารถที่ได้กับบรรพบุรุษอาทิตย์เต่าอินทรีย์ภูผาแต่ถ้าเขาทำการต่อสู้กันเป็นเวลานานเขาจะสามารถจัดการบรรพบุรุษอาทิตย์เต่าอินทรีย์ภูผาได้อย่างง่ายดายด้วยร่างกายต้องห้ามและความมืดของเขาและแต่งพลังงานต้องกำเนิดเต่าต้องห้ามและความมืดถ้าหากเราสามารถสร้างที่รับพันเต่าขั้นสูงสุดขึ้นมาได้เราก็กล่าวว่าความแข็งของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสะเทือนโลกได้เย่ถึงได้คิดกับตัวเองแต่งอะไรก็ตามในบรณีขอนั้นจะไม่พยายามสร้างที่รับพันเต่าระดับสูงสุดขึ้นมาเพราะท้ายที่สุดแล้วด้วยที่รับพันเต่าขั้นสูงในปัจจุบันของเขาก็ยังไม่สามารถที่จะยกดับมันเป็นที่ระดับจำกัดได้ดังนั้นการสร้างเทรับพันธาระดับสุดในบรานีมันจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจำเป็นรากฐานนั้นมีความสำคัญไปอย่างมากและเมื่อมีการปรับรากฐานให้มันคงแล้วเท่านั้นเขาจึงจะสามารถปรับปรุงมันได้อย่างรวดเร็วในอนาคต
ไม่เช่นนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนกับบุตรแห่งผีที่พยายามจะเต็มที่เพื่อสร้างอาณาเขตแห่งวิญญาณขึ้นมาถึงแม้ผลลัพธ์สุดท้ายของอาณาจักรแห่งวิญญาณจะกลายเป็นได้รับพันเถาระดับสูงสุดแต่อำนาจในการควบคุมของเขานั้นมันแย่ไปอย่างมากเพราะคุณสมบัติของบัตรก็ยังด้อยกว่าที่ได้รับพันเถาระดับสูงสุดเพราะการที่เขาสามารถสร้างได้รับพันเถาระดับสูงสุดขึ้นมาได้มันได้ทำให้ศักยภาพโดยรวมเขานั้นลดลงไปเป็นอย่างมากเช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นได้รับพันเถาระดับสูงอื่นๆของบุตรแห่งผีนั้นก็จะไม่มีระดับที่สูงมากนักโดยนั้นเขาจึงไม่มีความก้าวหน้ามากนักแม้ว่าเขาจะรับชื่อเสียงขึ้นมาเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเขาเลยผู้ตนแห่งกองทัพก็ดาและเผ่ามนุษย์นั้นเย่ที่ไม่ได้ทำให้พวกเขาออกจากดินแดนสมบัติต้องห้ามแห่งข้างป่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นง่ายไปอย่างมากที่บัญชีบางจางจะถูกปลดเพลิดรอดท้ายที่สุดแล้วถ้าหากเผ่ามนุษย์นั้นมีพลังมากขึ้นในทันทีมันจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนในอดีตการพัฒนาเผ่ามนุษย์นั้นมีความเร็วที่ปกติแต่ในตอนนี้ความเร็วของพวกเขาเพิ่มขึ้นหลายพันเท่าซึ่งมันนั้นไม่ใช่เรื่องปกติเดนเย่เทียนจึงขอให้พวกเขาฝึกฝนดูในที่แห่งนี้และพวกเขาก็มีความสุขมากอีกด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถฝึกฝนได้เร็วกว่าคนภายนอกหลายพันเท่าและพลังงานที่อยู่ในดินแดนสมบัติต่างหากของข้างป่านี้ก็เหมาะสมสำหรับกระนำเพาะแต่พวกเขายังสามารถที่จะค้นพบส่วนต่างหากได้เป็นครั้งคราวสถานที่ดีๆแบบนี้พวกเขาจะออกไปได้อย่างไรและพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะออกไปอีกตู้ณพระชปังตาพัดในสวรรค์ตระกูลฟึงในขณะนี้ตระกูลฟึงได้อยู่ในสภาวะความโศกเศร้าก่อนหน้านี้ด้วยกระโดดตายของตาพัดฟึงจากสถานะของตระกูลฟึงในพระชปังตาพัดในสวรรค์นั้นก็ลดน้อยลงไปอย่างมากอยู่แล้วแต่เมื่อ10,000ปีที่แล้วบังรุดของตระกูลฟึงซึ่งเป็นบรุษที่เต่าสวรรค์ให้เจ็บบังรุษที่เต่าลงเฟยได้ตกตายในดินแดนสมบัติต้องห้ามของข้างป่าซึ่งมันทำให้ตระกูลเฟิงนั้นแย่ลงไปอีกในปัจจุบันมรดกที่เต่าที่แก่สุดของตระกูลเฟิงนั้นเป็นเพียงแค่บุตรที่เต่าสวรรค์ที่5เท่านั้นซึ่งมันทำให้ฐานะของพวกเขาในกองทัพสวรรค์นั้นมีอันดับที่ลดน้อยลงไปอย่างมากและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเราจะพัดที่พักดีต่อตระกูลเฟิงได้ทำการละทิ้งตระกูลเฟิงไปแล้วดังนั้นในตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพระชปังตาพัฒน์อสปันจึงได้ตัดสินใจว่าตระกูลเฟิงนั้นไม่มีสภาพเพียงพอและไม่สามารถที่อยู่ในพระชปังตาพัฒน์อสปันได้อีกต่อไปแม้ว่าพระชปังตาพัฒน์อสปันนั้นจะมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากและสามารถรองรับผู้คนได้เป็นจำนวนมากเช่นกันแต่ในปัจจุบันพระชปังตาพัฒน์อสปันนั้นก็รับสัญหาอาชญาจากรูปฐานต้องห้ามทั้งหมดดังนั้นพวกเขาจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและอาชญาแต่คนนั้นก็ได้ทำการตั้งรกรากอยู่ในพระชปังตาพัฒน์อสปันและพวกเขาก็จำเป็นที่จะครอบครองพื้นที่บางส่วนเพื่อตั้งรกรากของพวกเขาขึ้นมาดังนั้นในประดีตระกูลเฟิงที่ไม่ได้มีศักยภาพแต่พวกเขากลับเป็นครอบครัวที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ดังนั้นพระชปังตาพัฒน์จึงได้ขับไล่ตระกูลเฟิงและปล่อยให้ตระกูลเฟิงนั้นเข้าสู่ทวีปโบราณภายใต้การคุ้มครองของพระชปังตาพัฒน์อสปันและมอบพื้นที่บางส่วนของทวีปโบราณให้กับพวกเขาตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพระชปังตาพัฒน์อสปันพื้นที่ที่ตระกูลเฟิงครอบครองนั้นได้เพิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นหลายเท่าซึ่งมันถือว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับตระกูลเฟิงแต่ตระกูลเฟิงรู้ดีว่านี่ไม่เป็นทางที่จะเป็นรางวัลแต่นี่คือการเนรเทศการที่อยู่ในพระชปังตาพัฒน์อสปันนั้นสภาพแวดล้อมในการบำเพ็ญของพวกเขานั้นดีไปอย่างมากเพราะจะมีความปลอดภัยที่สูงเพราะมันไม่ได้มีกองรังใดที่สามารถปลุกรุกพระชปังตาพัฒน์อสปันได้แถมลูกๆของพวกเขาก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับคำสอนของเราจาพัฒน์ได้เป็นครั้งคราแต่ถ้าว่าเขาถูกเนรเทศเข้าสู่ทวีปโบราณแม้แต่ข้อมูลเขากองก็ยากที่จะได้รับในทันท่วงทีและยิ่งไปกว่านั้นหากมีศัตรูที่ต้องการจัดการกับตระกูลเฟิงพระชปังตาพัฒน์อสปันก็ไม่อาจที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทันเวลาและที่สำคัญเมื่อก่อนนั้นในอนาคตมันเป็นเรื่องยากไปอย่างมากสำหรับลูกหลานของตระกูลเฟิงที่จะสามารถเข้าสู่พระชปังตาพัฒน์อสปันเพื่อทำการรับตำแหน่งระดับสูงแต่ตระกูลเฟิงก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านการตัดสินใจของพระชปังตาพัฒน์อสปันได้พวกเขาทำได้เพียงเรื่องที่จะถอนตัวออกจากพระชปังตาพัฒน์อสปันเท่านั้นและในวันนี้หลังจากที่จะสิ้นการเก็บคอตระกูลเฟิงจำนวนมหาชนก็ได้ออกจากพระชปังตาพัฒน์อสปันและนั่งเรือรบโบราณ
มาถึงทวีปโปราซึ่งเป็นพื้นที่ของพระเจ้าปางตาพัดในสปันแต่พื้นที่แห่งนี้กลับห่างไกลกับพระเจ้าปางตาพัดในสปันไปจำมากไม่นานหลังจากที่ตระกูลเฟิงได้ทำการตรอกแรกในทวีปโปราเจ้าหน้าที่ข่าวกองกองทัพก็ระดับก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลนี้และแจ้งให้กับเย่เถียนได้ทราบนับพมันโดครอบครัวตระกูลเฟิงได้ถูกไล่ออกมาจากพระเจ้าปางตาพัดในสปันจากกันเริ่มเมื่อตอนนี้ก็รังตั้งดอกราดอยู่ในทวีปโปราเย่เฉินยิ้มออกมาขอนั้นไม่ลืมที่จะทำลายตระกูลเฟิงแต่ตระกูลเฟิงนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้าปางตาพัดในสปันไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเขาที่อยู่ในขอบเขตมรดกเต่าสมองให้เจ็บแม้เขาจะเป็นมรดกเต่าผู้ยงโคพันเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะทำลายตระกูลเฟิงได้แต่ในตอนนี้ตระกูลเฟิงได้มาจากพระเจ้าปางตาพัดในสวรรค์เป็นที่ระบายแรงเวลาพวกเขาก็ไม่ได้มีการคุ้มครองจากพระเจ้าปางตาพัดในสวรรค์และหากเขาต้องการที่จะทำลายตระกูลเฟิงเขานั้นจะสามารถปกติอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายเย่เทียนได้หายตัวไปและในไม่ช้าเขาได้ออกจากความนู้นเวลาได้เดินทางไปยังทวีปโปราซึ่งตระกูลเฟิงไม่รู้เลยว่าหายนะของพวกเขานั้นกำลังจะมาถึงในทวีปโปราผู้คนของตระกูลเฟิงนั้นได้ย้ายมาจากที่แห่งนี้เมื่อพวกเขาก็เริ่มที่จะยอมรับความจริงโดยที่พวกเขาจึงเริ่มสร้างรากฐานใหม่ที่เป็นของตระกูลเฟิงขึ้นมาเองผู้ตนที่แข็งจำนวนมากของตระกูลเฟิงนั้นเริ่มที่สร้างพระสปังของพวกเขาขึ้นมาและทำการจัดวางรูปแบบค่ายกลขนาดใหญ่เพื่อทำการเปิดสถานที่เหล่านี้สำหรับกระเพาะของแต่ละบุคคลดังนั้นในไม่ช้าพระสปังต่างๆนั้นก็ได้เพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งมันนั้นจะทำการครอบของพื้นที่ขนาดใหญ่เวลาผู้คนของตระกูลเฟิงก็เริ่มที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ของตัวเองซึ่งมันดูเหมือนว่าตระกูลเฟิงนั้นจะดูสงบสุขไปอย่างมากแต่โดยไม่คาดคิดร่างหนึ่งก็ได้ฉีกกระชากของว่างเปล่าออกมาและได้ตรงมาที่ทวีปโบราณในครั้งนี้เจ้เทียนไม่ได้มาด้วยร่างกายหลักของเขาไม่เช่นนั้นถ้าหากเขาทำการลงมือแรงมันคงจะเป็นอันตรายไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวตนขบุตรทิฏฐาแห่งกฎวิธีหรือตัวตนของราชาแห่งสวรรค์ก็ระดับก็ตามเขาอาจจะถูกคนพบร่องรอยได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะใช้พระสวรรค์ในการขัดรอกเพื่อทำการขัดรอกร่างกายรอดท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าปัจจุบันตระกูลเฟิงนั้นจะไม่ได้อยู่ในพระสปางจาพัดในสวรรค์แต่ถ้าหากพระสปางจาพัดในสวรรค์ร่วงรู้เรื่องนี้พวกเขาก็อาจจะทำการต่อสัมพันธ์อย่างละเอียดเพื่อจะทำการรักษาหน้าของพวกเขาเอาไปเดนันเย่เทียนจึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังเพื่อจะไม่ให้เปิดเผยตัวตนของเขาในครั้งนี้สิ่งที่เย่เทียนขัดรอกนั้นไม่ใช่ร่างกายของเขาเองแต่เป็นร่างกายของบทไตเต๋าสมองแค่เจ็ดอีกคนหนึ่งบำรุดไตเต๋าอินซิบุผาท่านเองบำรุดไตเต๋าอินซิบุผานั้นเป็นบทไตเต๋าสมองแค่เจ็ดจะดับสูงสุดดังนั้นเขาจึงมีพลังมากพอที่จะสามารถทำลายตระกูลเฟิงได้อย่างง่ายดายแรงยิ่งไปกว่านั้นเขาเองก็ได้ตรวจสอบพอสปันขบุตรไตเต๋าอินซิบุผามาแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาจึงได้รู้ว่าบำรุดไตเต๋าอินซิบุผานั้นมีพอสปันต้องกำเนิดระดับเต๋าสองประเภทหนึ่งก็คือพอสปันต้องกำเนิดระดับเต๋าประเภทหินเกาะมังกรหินส่วนอีกหนึ่งประเภทก็คือพอสปันต้องกำเนิดระดับเต๋าประเภทน้ำแข็งเยือกเย็นดังนั้นเย่เทียนจึงเลือกที่ใช้ได้รับพันเต๋าประเภทน้ำแข็งที่เขาไม่เคยที่ใช้ประกอบได้รับพันเต๋าจางสุดคู่ซึ่งมันนั้นจะสามารถปลอมแปลเป็นพลังขบุตรไตเต๋าอินซิบุผาได้จากแน่นอนเรื่องเมื่อเวลานั้นแม้ว่าพระเจ้าปางตาพัดในสปันจะมีหนทางที่จะค้นหาจระอีแต่พวกเขาก็คงจะคิดเพียงว่ามันนั้นเป็นฝีมือขบุตรไตเต๋าอินซิบุผาและไม่ทางที่จะทำการสงสัยเขาและนอกจากนี้ตระกูลเฟิงนั้นไม่ได้มีปัญหากับเขาโดยตรงแต่พวกเขานั้นได้ทำการตั้งมัสหารมาทำการสังหารลูกชายของเขาแต่พระชาปังจาพัดในสปันนั้นไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องดีแต่พวกเขาจะไม่สงสัยเขาได้อย่างไรเพียงแค่เขาทำเช่นดีมันก็ยังพอแล้วที่จะทำให้บทเทศเต๋าอินซิวพานั้นเป็นคนรับโทษแทนบทเทศเต๋าอินซิวพาข้าขอโทษจริงๆแต่เจ้านั้นเป็นศัตรูของข้าเย่เทียนได้กล่าวพึมพำแม้เย่เทียนจะทำการขัดรอกร่างกายของบทเทศเต๋าอินซิวพาแต่เขานั้นก็ยังปลอมตัวอยู่ดีแถมยังได้แปรเปลี่ยนออร่าของเขาอีกตู้คอยกันดาจะทำการลงมือสังหารผู้อื่นโดยที่ไม่ปกปิดตัวตนของพวกเขาจางเชยหลังจากนั้นเย่เทียนก็เดินทางมาที่ดินแดนของตระกูลเฟิงซึ่งการเดินทางของเขาในครั้งนี้มันได้ดึงดูดความสนใจของเหล่าพลที่เต๋าของตระกูลเฟิงไปอย่างว่าเจ้าเป็นใครกันบรรดาที่เต๋าปุ้นหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้น
แม้ว่าตระกูลเฟิงนั้นจะตกต่ำลงแต่พวกเขาก็ยังมีพลทหารเต่ามากมายหลายสิบคนและในขณะนี้ตอมพลทหารเต่าหลายสิบคนตอนนี้ก็ได้ทำการปรากฏตัวและตอมรอบเย่เทียนเอาไปเข้ามาเพื่อสังหารพวกเจ้ายังไงล่ะหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้ใช้เทพทัพพันเต่าขั้นสูงอย่างสุดขั้วรันทีแม้เทียนจะไม่ได้ฝึกฝนเทพทัพพันเต่าขั้นสูงอย่างสุดขั้วนี้มากนะแต่มันนั้นก็อยู่ในขอบเขตกลางของเทพทัพพันเต่าขั้นสูงเช่นกันซึ่งรวมกับตัวตนของเย่เทียนที่สว่างมากเกินไปดังนั้นเทพทัพพันเต่านี้จึงสว่างไปอย่างบ้าพร้อมพลทหารเต่าที่มีชื่อเสียงของตระกูลเฟิงพยายามที่จะป้องกันปลาน้ำแข็งอันมาซาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เลยหลังจากนั้นอากาศที่เยือกเย็นก็ได้กระจายตัวออกไปซึ่งมันจะทำให้พระราชวังของตระกูลเฟิงที่กำลังจะถูกซ่ากลายเป็นน้ำแข็งและสมาชิกของตระกูลเฟิงจำนวนมากทุกคนก็ถูกใช้แข็งลงเช่นกันในช่วงเวลาสั้นๆทั่วทันทวีปโบราณที่ตระกูลเฟิงอาศัยอยู่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยที่รับพันเต่าจางสุดคู่และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนี้ก็ได้ถูกสังหารจนหมดการทำลายทวีปนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเจ้าทีทวีปนี้เป็นเพียงทวีปโบราณที่เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นมาใหม่พวกมันนั้นมีสลายบางตัวและเผ่าพันธุ์ไม่เกี่ยวพันธุ์เท่านั้นที่มีสายเลือดของความกระหนในยุคเดิมบานตราบใดที่มันไม่ได้มีมนุษย์เย่เทียนก็ไม่ทางที่จะอ่อนโดนต่อพวกมันเช่นกันด้วยการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวเขาก็สามารถที่จะทำลายตระกูลเฟิงได้แรงหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้จากไปจนรวดเร็วเพราะเกรงว่าตนของเขานั้นจะถูกค้นพบโดยผู้ทรงอำนาจของพระสปังตาพัดแห่งสปันและเขาก็อาจจะถูกสกัดกั้นได้ตระกูลเฟิงที่เพิ่งแต่ย้ายมาใหม่แต่ก็ยังมีกำลังจำนวนมากที่คุ้นเคยกับตระกูลเฟิงเพราะตระกูลเฟิงนั้นเป็นตระกูลที่ใหญ่โตดังเนินครอบครัวธรรมดามากมายในพระชปางตาพัดในสวรรค์และเหล่าบรรพบุรุษที่แท้จริง2-3คนรวมถึงบรรพบุรุษที่เต่าบางคนจึงได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนตระกูลเฟิงและยิ่งไปกว่านั้นตระกูลเฟิงนั้นจึงได้เชิญผู้คนมากมายมาที่ตระกูลเฟิงไปขอร่วมงานเลี้ยงตระกูลใหม่แต่ไม่นานหลังจากนั้นมันก็มีชายผู้แก่ผู้หนึ่งมาที่ตระกูลเฟิงคนนั้นก็มาขอร่วมงานเลี้ยงเช่นกันแต่สิ่งที่เขาได้พบนั้นคือโรคทางทวีปโบราณกับถูกแช่แข็งและสมาชิกในตระกูลเฟิงทั้งหมดได้ถูกแช่แข็งจนตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในไม่ช้าข้อมูลนี้ก็ได้กลับไปถึงพระชปังจาพัทในสปันซึ่งมันได้ทำให้พระชปังจาพัทในสปันโกรธไปอย่างมากจาพัทกวางดินได้นำกลุ่มรถไร้เต่าเดินทางมาที่ทวีปโบราณเดิมทีพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องจัดการกับแน่เล็กแน่น้อยเช่นนี้แต่เรื่องนี้มันได้แตกต่างออกไปก่อนอื่นเลยตระกูลเฟิงนั้นเพิ่งจะออกจากพระชปังจาพัทในสปันแต่มันกลับถูกทำลายในพริบตาดังนั้นผลกระทบนี้จึงใหญ่โตไปอย่างมากพระชปังจาพัทในสปันนั้นไม่ได้สนใจรามพลทหารเต่าที่อ่อนแอแต่พวกเขาใส่ใจกับหน้าตาของพวกเขาไปอย่างมากนี่คือคนที่กล้าโจ้ชู้พระชปังจาพัทในสปันและหากพวกเขาไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้ตระกูลจำนวนแห่งประเทศในพระชปังจาพัทในสปันจะมองเรื่องนี้ออกไปเป็นอย่างไรดังนั้นจาพัทกวงดินจินได้ตรวจสอบเรื่องนี้จะละเอียดด้วยตัวเองนี่ควรจะเป็นปานเลือกแข่งของที่รับจางสุดคู่ซึ่งเป็นที่รับพันเต่าที่ค่อนข้างธรรมดาและมีพลทหารเต่าจำนวนมากมายที่ใช้มันแต่เมื่อพิจารณาจาดับความเลือกเรียนแล้วมันควรจะเป็นพลทหารเต่าสปันให้ได้เจอจาพัทกวงดินได้ทำการตัดสินใจมันมีบรุษเต่าสปันให้7เพียงไม่คนในโรคโบราณตอง5แต่ก็ยังมีบรุษเต่าจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแท้รับพันเต่าประเภทน้ำแข็งดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะสรุปและตรวจสอบข้อมูลนี้ได้อย่างละเอียดเราจำเป็นจะต้องตรวจสอบอาร่าตัวตนคอยฟาดแต่พัดกองดิ่งได้กล่าวออกมาในทันทีเขาก็ได้ทำลายตัวตนของคู่ต่อสู้ผ่านอาร่าของบรุษเต่าที่คู่ต่อสู้ได้ทิ้งเอาไปหลังจากที่ทำนายครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำนายตัวตนไฟไฟได้เพราะดูเหมือนอีไฟนั้นจะมีสมบัติในการป้องกันจีบันดาลมากเกินไปแม้ว่าเขาจะเป็นบริษัทเต่าผู้จงโคพาดแต่มันก็ไม่ทางที่จะสามารถทำนายตัวตนของฆาตกรได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะทำการสังเวยสมบัติต้องห้ามขั้นสูงหลังจากนั้นไม่นานรูปภาพแห่งกาดก็ได้ปรากฏขึ้นทีละภาพแต่มันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นใบหน้าของตัวสู้ได้อย่างชัดเจนมันสามารถมองเห็นได้เฉพาะพลังการโจมตีไฟเท่านั้นด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวท
เฮ้ยโบราณทั้งหมดก็ถึงกับถูกแยกแข่งบรรดาผู้คนในตระกูลเฟิงก็ถึงกับล้มตายทั้งหมดแต่พระกองดินได้ทำการจ้องที่ร่างนันเพื่อทำการตรวจสอบตัวตนของฝ่ายจูตาเปราแต่ในนั้นภาพทั้งหมดก็ได้สลายหายไปดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะตรวจสอบมันได้จากละเอียดถี่ถ้วนไม่สำเร็จแม้ว่าการทำลายของข้านันจะสามารถมองเห็นภาพของศัตรูได้สำเร็จแต่มันก็ยากเกินไปที่จะทำลายตัวตนของพระไตรเต๋าสว่างแค่7ได้โดยตรงจากฮอดคนดินได้กล่าวออกมานอกจากนี้การทำลายของเขาก็ไม่อาจที่จะสามารถทำลายได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นบอลรุดที่แท้จริงที่ทำการขโมยคลังสมบัติของพระสว่างตาพัดกองดินไปนานเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยมันและการทำลายของเขาก็ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนใครฝ่ายได้เพราะอีฝ่ายนั้นจะกระทำสิ่งต่างๆได้อย่างหมดโดและแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้แต่ศัตรูในคราวนี้ขอได้ใช้ที่รับพันเต่าเพื่อทำการแช่แข็งทวีปโบราณแห่งนี้และได้ทิ้งออร่าของเขาไปมากเกินไปแม้มันจะถูกซ่อนเอาไว้ก็ตามเพื่อที่จะไม่สามารถเปิดเผยตนของอีกฝ่ายได้แต่ตราบใดที่พวกเขาได้ใช้สมบัติตราบมันก็ยังมีทางที่จะค้นหาตัวตนของอีกฝ่ายได้อยู่ดีดูเหมือนว่าพวกเราจำเป็นจะต้องใช้กระจกตาพัดแห่งมิติของพระเจ้าฝั่งตาพัดในสวรรค์แล้วมันมีกระจกตาพัด3ใบในพระเจ้าฝั่งตาพัดในสวรรค์ได้แก่กระจกตาพัดมิติเอเบรากระจกตาพัดฟาริคีและกระจกตาพัดวงล้อแห่งชีวิตในหมู่ของพวกมันกระจกตาพัดมิติเอเบรานันมีความเชื่อชาญในการตรวจสอบตัวตนของศัตรูไปอย่างมากและมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกครั้งในการตรวจสอบหลังจากนั้นตาพัดกองดินก็ได้กลับไปที่พระสว่างตาพัดในสปันเพื่อนำกระจกตาพัดมิติและเวลากลับมาโดยในท้ายที่สุดแล้วขอได้รับอนุญาตให้ใช้กระจกตาพัดมิติและเวลาในการตรวจสอบตัวตนของศัตรูได้เท่านั้นเพราะกระจกตาพัดมิติและเวลานั้นมันมีค่ามากกว่ากระจกตาพัดฟาริคีและมันก็ไม่มีข้อพ้องใดๆดังนั้นเขาจึงไม่รับอนุญาตให้นำมันออกจากพระสว่างตาพัดในสวรรค์แต่ด้วยการเปิดใช้งานกระจกตาพัดมิติเอเบรามันก็พอแล้วที่จะสามารถตรวจจับตัวตนของศัตรูได้ในทวีปโบราณตาพัดกองดินได้เดินทางมาจากที่แห่งนี้ด้วยร่างประธานของเขาและเริ่มดูดซับออร่าในขอบเขตบรรดาที่เต่าทำการตรวจสอบสิ้นส่วนมิติเอเบราของศัตรูเพื่อที่จะสามารถจัดสินตัวตนของศัตรูได้อย่างแท้จริงตุ้มกระจกตาพัดมิติเอเบราได้ถูกเปิดใช้งานและในไม่ช้าด้านหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นบนกระจกมิติเอเบราดังนั้นตัวตนเควไฟนั้นจึงได้ถูกเปิดเผยขึ้นทีละจากและในสุดก็เผยเห็นรูปร่างที่แท้จริงและออร่าที่แท้จริงของเขาและทันทีที่เห็นรูปลักษณ์ของชายผู้นี้ตาพัดกองดินก็โกรธไปอย่างมากเอาล่ะครับจบไปนะผมตอนนี้ครับเอเดนครับผมไว้มาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับว่าใครเป็นคนที่ถูกเปิดเผยกันแน่นะครับผมเอาละครับได้ว่ากันใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดี๋ยวก่อนนะครับของครับ